เรามาถึงหมู่บ้านเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงพรเกษตรเจ้าไกลครับวันนี้มาท่องเที่ยวที่บ้านปงสามัคคีนะครับซอยสะเก็ดเชียงใหม่ผมมาวันนี้ซ้ายขวาของผมนั้นนะครับเสื้อเขียวหมดเลยครับเสื้อเขียวแบบนี้ผมคงไม่ต้องบอกว่ามาจากที่ไหนครับนี่ครับพอดีทางผู้อำนวยการกกส.สำนักงานเชียงใหม่นะครับครับสวัสดีครับครับผมสุชาติลิตยพงษ์ชัยผู้อำนวยการกกส.จังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้โหเสียงชัดเจนมากเลยแล้วก็อีกท่านนึงเป็นกกส.เช่าถิ่นครับครับผมสวัสดีครับผมจิตเมธาปัญญาผู้การกกส.สาขาดอยสะเก็ดครับครับผมทั้ง3คนเนี่ยจะไปเที่ยวบ้านโป่งสามัคคีเห็นผู้อำนวยการกกส.บอกว่าที่นี่นะครับมาเชียงใหม่ถ้าไม่ได้มาที่นี่เหมือนมาไม่ถึงเพราะที่นี่มีไก่ต้มแบบอะไรนะน้ำแร่น้ำแร่ธรรมชาติธรรมชาติไก่ออนเซนไก่ออนเซนผมต้องมากินได้ไหมเดี๋ยวไปดูเลยครับเดี๋ยวไปชมด้านในเลยครับครับผมตามพวกเราไปเลยครับแม่ครูแดงนี่สมรักคำสิงหรือเปล่าเนี่ยจริงๆเป็นอะไรกับสมรักคำสิงครับเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยครับไม่ได้โม้ครับจริงๆเป็นอะไรที่นี่ครับเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเป็นผู้ใหญ่บ้านโอ้ผมคิดว่าสมรักคำสิงขอโทษทีครับวันนี้ครับขอโทษเลยครับขอโทษด้วยครับบ้านเราเป็นชุมชนไตลื้อที่อพยพมาจากแคว้น12ปันนาครับแล้วก็อพยพมาเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งมาเห็นน้ำมันขุดขึ้นมาใต้ดินครับผมค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็เอามาอาบมาแช่หน่อไม้ตอนนั้นมันยังไม่มันร้อนใช่ไหมท่านต้มหน่อไม้ได้เลยอย่างนั้นได้เลยค่ะบ่อนี้ปกติจะเป็นบ่อแช่ต้มหน่อไม้นะคะครับผมแต่ตอนนี้เราทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอ๋อเราเลยบูรณะทำขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะให้อำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวใช่ค่ะแต่หน่อไม้วิถีชีวิตหน่อไม้เรายังมีเหมือนเดิมนะคะเพราะเรามีโป่งน้ำร้อนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งถนนข้ามฝั่งนู้นอันนี้เรียกว่าโป่งใต้อันนี้เราเรียกโป่งเหนือฝั่งนู้นเอาไว้แช่หน่อไม้มีหน่อไม้กินเหมือนเดิมไม่สูญหายไปแล้วฝั่งนี้ก็ยกระดับเป็นท่องเที่ยวตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของน้ำพุร้อนของบ้านโป่งสามัคคีนะคะเดิมทีตรงนี้จะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะเช้ามาชาวบ้านก็จะมานั่งอาบน้ำ มาซักผ้ามาทำกิจกรรมเหมือนกับเป็นสภากาแฟของหมู่บ้านนะคะแล้วพอตอนเย็นอีกรอบนึงคือสัก3โมง4โมงเย็นจะเป็นคนแก่แล้วถ้า6โมงจะเป็นแม่บ้านที่หลังจากทำกับข้าวให้ครอบครัวเสร็จก็จะมานั่งอาบน้ำมาคุยกันบาสารทุกสุขติดอะไรก็จะมาคุยตรงนี้นะคะแล้วรอบดึกก็จะเป็นเยาวชนที่เขาไปเล่นกีฬาเล่นอะไรมาหมู่บ้านนี้ได้รับสมญาว่าเป็นหมู่บ้านไม่กลัวหนาวไม่กลัวหนาวแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้านประหยัดค่าไฟฟ้าเช้ามาอาบน้ำอุ่นเย็นมาอาบน้ำอุ่นไปดูว่าอุ่นจริงหรือเปล่าครับดูได้ค่ะไปดูกันต่อไปดูไปดูกันร้อนร้อนธรรมดาร้อนมากร้อนเยอะมีหมดเลยเหรอครับมีหมดอันนี้จะเป็นปานกลางค่ะปานกลางอันนี้จะเป็นปานกลางปานกลางสำหรับที่ถ้าคนไม่เคยมาอาบนะคะต้องเป็นบ่อต้องเป็นบ่อนู้นค่ะอ๋อบ่อนู้นจะเป็นอุ่นเกือบจะเย็นนี่เป็นบ่อแรกที่คนที่ตรงนี้มีด้วยกัน3บ่อครับนะ3บ่อหลักๆตรงนี้ครับบ่อที่ใครไม่เคยมาอาบต้องอาบน้ำของชุมชนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฟรีค่ะฟรีเลยฟรีแล้วก็ คนต่างบ้านก็อยากมาอาบเราก็ให้อาบฟรีเหมือนกันทีนี้ถ้าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะนุ่งกระจมอกจากบ้านมาถือขันน้ำสบู่อะไรเป็นวิถีชีวิตของเขาแบบนี้เป็นวิถีชีวิตเขามาเป็น200กว่าปีแล้วค่ะไม่ได้ว่าโป้หรืออะไรยังไงเลยเป็นเรื่องปกติชาวบ้านที่นี่เลยชาวบ้านแต่ถ้าสมมุติว่าแขกที่มาเห็นชาวบ้านอาบเขาอยากอาบร่วมแต่เข
ขาอายเขาไม่เคยที่จะมาดูกระโจมอกอะไรเงี้ยค่ะเรามีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขา2ห้องนะคะอันนี้เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิงข้างหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าชายคือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะสำหรับคนที่อายหน่อยใช่สำหรับคนที่ไม่อายนี่กระโจมอกเลยได้เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยคุ้มในการทกศอย่างและนักท่องเที่ยวที่ก็ต้องการเป็นห้องส่วนตัวอาบน้ำอะไรนี่มีไหมอ๋อมีเป็นส่วนตัวอีกใช่ไหมข้างในเนี่ยเมื่อก่อนน้ำเราไม่รู้ว่าน้ำเราจะได้มาตรฐานอะไรแค่ไหนก็คณะเภสัชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นคนมาวิเคราะห์น้ำเราแล้วก็เอาไปวิเคราะห์น้ำแร่จากทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศไปดูค่ามาตรฐานเขาจะมีเกณฑ์อยู่6ข้อข้อละ3ดาวหมู่บ้านเราได้3ดาวทั้ง6ข้อได้คะแนน18ดาวทั่วประเทศนะคะรองเราคือคอนลังที่ระนองได้14คะแนนแล้วก็รองมาก็เป็นโป่งร้อนเกาะคาบ้านไหลินนะคะแต่ของเรานี่ได้3ดาวเต็มเลยเต็มเลยค่ะเต็มเลยเป็นน้ำแร่ที่มีคุณภาพสูงมากแล้วก็กรรมฐานน้อยกรรมฐานน้อยค่ะโดยเรามีคณะเภสัชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นผู้ดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้เราโอ้นี่แสดงก็มีประโยชน์กับสุขภาพจริงๆเลยของคุณแสดงว่าชาวบ้านที่นี่สุขภาพดีทุกคนเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นที่รวมของชุมชนได้เป็นคล้ายๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ประโยชน์กับสุขภาพด้วยก็คือมานั่งแช่น้ำแร่ที่นี่คนที่หมู่บ้านนี้อายุยืนนะคะเขาเรียกว่าเพิ่งเสียไปไม่กี่ปีนี่อายุ100กับ5ปีแข็งแรงเหมือนพ่อหลวงสวัสดิ์นี่เนาะพ่อหลวงสวัสดิ์ก็จะ70แล้วนะคะยังแข็งแรงขาร่างกายแข็งแรงแม่บ้านผมยังตอนเช้ามาอาบมาล้างหน้านี่ทุกวันบ้านผมอยู่ใกล้เนี่ยโอ้ผมเห็นข้างในนู่นสวยๆเยอะเลยขอเข้าไปดูข้างในด้วยได้ไหมครับเนี่ย68เนาะขอพาไปชมด้านในนะฮะได้ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้แค่ว่าเป็นวิถีแค่ครับอันนี้คือวิถีชุมชนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเรามีอีกเฟสหนึ่งอยู่ด้านในใช่ไหมครับอาบคุณดูเที่ยงคืนนะท่านโอ้ครับผมครับโอ้ด้านไปเดี๋ยวไปชมกันด้านในครับผมเชิญเลยครับไปชมต่อนั้นด้านหมอบ้านโป่งราชบุรีมีโอ่งบ้านโป่งดอยสะเก็ดมีน้ำพุร้อนครับโอเคมันมีคำหนึ่งเขาว่าน้ำพริกต่อนอต้นโป่งตรงนี้อะไรครับตรงนี้ออกแบบสำหรับนักท่องเที่ยวเลยสำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาถ่ายรูปมาถ่ายรูปค่ะมาถ่ายรูปมาเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คให้เขาถ่ายแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คแสดงว่าตรงนี้เป็นจุดเช็คอินของใช่ค่ะน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนี่เลยแต่น้ำพุร้อนเราเป็นน้ำพุร้อนผิวดินนะคะไม่ใช่น้ำพุร้อนที่เจาะเหมือนกับน้ำพุร้อนสันกำแพงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นน้ำเย็นค่ะเราจำลองให้เป็นน้ำพุพุ่งมาเฉยอันนี้ไม่ใช่น้ำร้อนถ้าเจาะไปลึกๆนี่มีน้ำร้อนไหมข้างใต้เนี่ยประมาณ1เมตรก็ได้น้ำร้อนได้น้ำร้อนแล้วโอ้โหแสดงว่าลงไปไม่ลึกเลยจากใต้ผิวดินเนาะเพราะต้นไม้เราปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยถ้ารากแก้วยังถึงน้ำร้อนต้นไม้เราก็ตายแล้วถ้าอันนี้คือมันเป็นเราต้องหาต้นไม้ที่มันเป็นรากแห่ออกข้างตายแสดงว่าในชุมชนเนี่ยจะมีสายน้ำแร่อยู่ข้างใต้หมดเลยค่ะอันนี้เราต้องถมดินนะคะถ้าใต้ดินนี่เราจะขุดลงไปประมาณ1เมตรแล้วเราฝังท่อเพื่อให้ตาน้ำไหลลงที่ลำน้ำหนองข้างหลังแสดงว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติจริงๆที่อยู่จากใต้ผิวดินขึ้นมา7ไร่บริเวณตรงนี้7ไร่ตรงนี้7ไร่อยู่กลางภูเขาเลยนะล้อมรอบมีภูเขาล้อมรอบอันนี้เรียกดอยอินนะคะที่วันนั้นที่ไปร้านนี้ดอยสันมาเล่นค่ะดอยอะไรนะดอยสันมาเล่นสันมาเล่นได้ฟังจากผู้นำทุกคนทั้ง3คนนะครับผมเต้นว่าก็มีหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโอ้โหถ้าอย่างนี้สุดยอดเลยครับจริงๆแล้วน่าจะตรงกับคอนเซ็ปต์ของทกส.ที่เราก็อยากมาสนับสนุนชุมชนให้มีแหล่งท่องเที่ยวมีถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้มันเหมือนกับสร้างโอกาสสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับให้คนในชุมชนให้คนชุมชนอันนี้คือรายได้ถ้าเกิดขอบคุณมากครับประเทศไทยเราเจริญเลยนะชุมชนเข้มแข็งถ้าในความเห็นส่วนตัวผมนะถ้าชุมชนเข้มแข็งเนาะประเทศชาติเข้มแข็งแน่นอนครับผมใช่ครับ
เพราะว่าพื้นฐานมันมาจากตัวชาวบ้านตัวชุมชนจริงๆครับแต่เดิมทีที่ผ่านมารัฐบาลคิดว่าโอ้ถ้าดึงส่วนบนขึ้นมาพัฒนาส่วนบนและส่วนบนเนี่ยจะมาดึงส่วนล่างแต่ปรากฏว่ายิ่งพัฒนานี่ความแตกต่างของรายได้เหลื่อมล้ำเลยมันเหลื่อมล้ำกันมากครับผมตอนนี้ก็ดีใจนะรัฐบาลพลิกกับนโยบายว่าทำยังไงจะต้องหนุนเศรษฐกิจชุมชนก่อนเพื่อไปดันฐานให้เป็นฐานไปดันข้างบนแต่เดิมทีรัฐบาลจะมองข้างบนเพื่อให้ข้างบนดึงข้างล่างแต่ปรากฏว่าไม่ดึงฮะแต่ตอนนี้รัฐบาลมาดึงมาดันข้างล่างดันข้างล่างขึ้นเพื่อไปดันขึ้นเพื่อให้การเหลื่อมล้ำน้อยลงน้อยลงครับผมโอ้ตรงนี้ผมดีใจมากครับสุดยอดเลยครับเพราะนี่เป็นร่มของที่นี่เลยใช่ไหมครับเนี่ยเป็นร่มของที่นี่ครับร่มของที่นี่เลยนี่ครับผู้จัดการธปส.ดอนสะเก็ดเรามีร่มประจำตัวเดี๋ยวเราไปที่จุดเช็คอินกันเลยครับครับผมจุดเช็คอินเลยตอนนี้เนื่องจากว่าเราเห็นการรวมตัวของชาวบ้านคนที่เขามีความเข้มแข็งชุมชนต้องเที่ยวที่ไหนครับที่ไหนบ้านโป่งสามัคคีดอยสะเก็ดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับมีไปดูหมอนวดเราก่อนค่ะนี่เป็นเราเป็นที่สาธิตชุมชนพอพูดหมอนวดนี่ผมใจเต้นเลยนะอยากนวดเหรอครับอยากนวดนี่ครับรู้สึกตื่นเต้นออฟฟิศเราอยู่ตรงนี้นะคะใครจะไปบริการใช้บริการอ๋อจะต้องไปซื้อตั๋วตรงนั้นซื้อตั๋วครับน้องครับวันนี้จะเหมาเลยครับจะเหมาเลยจะเหมาเลยติดต่อสอบถามอะไรก็เราก็มีได้แล้วก็มีอัตราค่าบริการให้เลือกทั้งนวดทั้งอาบทั้งแช่นี่นี่คุณบริการครับอัตราค่าบริการผมโอ้นี่เอาตายแล้วผมตื่นเต้นพอบอกมีนวดที่ไหนได้นวดแผนไทยนี่เองนวดแผนไทยเชื่อโมงละ150บาทถูกมากเลยครับครับนี่ฮะอัตราค่าบริการเรียกว่าเป็นธรรมเลยบอกราคาชัดเจนนะครับทีนี้เมื่อมาจ่ายตรงนี้ได้บัตรแล้วรายได้ตรงนี้เขาเอาไปดำเนินการอย่างไรครับในส่วนของรายได้เราแบ่งนะคะอย่างค่าบริการนวดชั่วโมงอย่างชั่วโมง150นวดจะได้100แล้วก็หมู่บ้านจะได้ชั่วโมงละ50นวดทุกแบบแม้แต่นวดประคบ300หมอนวดจะได้250หมู่บ้านจะได้แค่แสดงว่าตัวหมอนวดเองเขาก็จะมีรายได้ใช่ค่ะอ๋อดูทางโซเชียลว่ามีที่นี่ครับผมแล้วนวดแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกยังไงบ้างครับคนนวดหมอนวดอะไรดีไหมดีมากเลยนะครับผมเขาผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนหนักผ่อนเบาลูกค้ายังไงอะไรเงี้ยตั้งใจมานวดหรือว่าเราทราบที่นี่ว่ามีนวดจริงๆวันนี้มาออนเซ็นโอ้แล้วก็มานวดต้องการมาเป็นแบบเป็นรถเลยค่ะน้ำปุร้อนอ๋อเป็นรถต้องเที่ยวเลยใช่ค่ะโอ้ยต้องชมเชยเลยนะต้องเที่ยววิถีไทยเลยโฮมสเตย์พัทยาแล้วกลับพัทยาวันไหนครับวันนี้ค่ะอ๋อกระต่ายนะโอเคก็เลยเมื่อคืนมาพักที่นี่พักที่นี่ดีไหมครับห้องพักดีมากดีมากเลยอากาศดีมากโอ้นี่เราไม่ได้มีการตกลงกันมาก่อนนะครับมาสัมภาษณ์นะฮะโอ้สดสดเลยสดสดร้อนๆเลยเขาไม่ทราบมาก่อนเลยนะต้องขอบคุณมากๆเลยครับพี่แอนกมลขอบคุณครับห้องนี้เป็นห้องนวดสปาค่ะอ๋อนวดสปาอุ้ยข้างบนนี่วิวสวยมากเลยนะวิวสวยโอ้วิวสวยจริงเลยมันต้องถอดผ้าค่ะนี่ด้านหลังเป็นทุ่งนาด้วยครับใช่เป็นทุ่งนาเป็นธรรมชาติเลยฮะรวมสวยเลยเนี่ยข้างหลังนี่เป็นทุ่งนานะครับมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะฮะโอ้มาที่นี่นอกจากได้สุขภาพแล้วยังได้อะไรที่มันเป็นก็เรียกว่าราคาหลักร้อยวิวหลักล้านเลยหลักล้านเลย ทุ่งนาด้านหลังสวยครับผมอากาศดีมากวันนี้อากาศเย็นสบาย
ครับผมอันนี้คือชั้น2นะชั้น2จะเป็นห้องนวดสปาสำหรับแขกที่ต้องการความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวสปานี่ก็คือต้องถอดผ้าหมดครับผมเช็ดตัวแล้วให้หมอเขานวดนะคะครับผมก็จะเป็นส่วนตัวช่องนี้ก็จะเป็นใช้ที่หายใจที่หายใจที่หายใจอันนี้เป็นร้านแช่เท้านะคะอันนี้จะเป็นที่แช่เท้าสำหรับให้แขกที่มาไม่อยากนั่งแช่เท้าห้องน้ำเหรอค่ะแล้วอันนั้นจะเป็นบ่อสำหรับให้แขกข้าวต้มไข่ลวกไข่อะไรนะคะแสดงว่าน้ำร้อนจัดน้ำร้อนจัด94องศาโอ้เกือบร้อยเลยนะฮะแล้วตรงนั้นจะเป็นถังคัดแยกน้ำแร่ของคณะเภสัชมช.เข้ามาทำให้เราค่ะแสดงว่าน้ำแร่นอกจากสูบประจักษ์บ่อต้องผ่านการกรองแล้วก็เกณฑ์แล้วก็ถึงเข้าห้องนะเพราะฉะนั้นเป็นน้ำที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจริงๆใช่ค่ะเราจะมีคณะเภสัชศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ชัยสุทธิ์นะคะเป็นพี่เลี้ยงดูแลเป็นพี่เลี้ยงมาควบคุมดูแลด้วยค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำเนาะแยกชายหญิงนะครับเนาะแล้วที่เป็นห้องอาบน้ำนะครับอยู่ตรงไหนไปดูห้องอาบน้ำนะครับห้องน้ำนี่เราไม่เสียตังค์ยังไม่แล้วแต่คนจะบริจาคใช่ค่ะเนาะว่าเขาจะบริจาคเท่าไหร่เนี่ยเป็นแล้วแต่ที่สาขาครับโอ้โหนี่เปิดไปทุ่งนาเลยโอ้เดี๋ยวมาถ่ายทุ่งนาข้างหลังเลยที่ไปแหลกเอาพอใจไหมกับรายได้ตรงนี้แล้วเดิมทีโทษทีนะทำอะไรบางทีก็ทำไร่ทำสวนน่ะชอบทำไร่ทำสวนมีรายได้มากน้อยเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะก็พออยู่ได้เนี่ยพออยู่ได้อันไหนดีกว่าเอออยู่นี่สบายกว่าอยู่นี่สบายกว่าแสดงว่าดีมากมากยินดีด้วยจับมือหน่อยที่ห้าเขาก็มานะทำความสะอาดที่แช่เท้าเนี่ยแล้วกูปองนี่ได้จากก็ดูจากที่มาอาบที่ออฟฟิศไม่เป็นประสงค์นี่คือประสงค์นี่ครับเวลาเข้าอาบน้ำที่ห้องอย่างนี้เขามีความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของไปด้วยนะตอนบริหารแบบนี้แสดงว่าต้องรักษาความสะอาดต้องรักษาความสะอาดเต็มที่เลยคือสมมติว่าแขกอาบน้ำเสร็จแขกออกมาแม่บ้านจะต้องถ่ายน้ำทิ้งแล้วก็ขัดทำความสะอาดแล้วก็ถึงปล่อยน้ำใหม่เข้าไปยกระดับแม่บ้านเลยนะที่อื่นไม่มีแบบนี้นะโอ้น่าสนใจน่าสนใจหรือจะห้องดูเที่ยวทีไม่ได้แต่เป็นห้องเป็นครอบครัวอ๋ออันนี้เป็นห้อง VIP ห้องแช่ VIP เนี่ยไพรเวทรูมห้องแช่ VIP ไพรเวทรูมมีภาษาจีนด้วยนะครับภาษาจีนด้วยมีแขกมีแขกมีแขกห้ามเปิดเดี๋ยวก็โป้อยู่ถ้าตรงไหนว่างแสดงว่ามีแขกเต็มนะฮะเนี่ยห้องแช่รวมหญิงนะคะแยกห้องหญิงห้องชายห้องรวมแช่รวมหญิงห้องชายตอนนี้มีคนอาบอยู่ครับห้องแช่รวมหญิงนี่โยงเลยนี่เป็นบ่ออาบแช่แม่ผ้าสำหรับความสะอาดเสร็จมันจะใส่น้ำไว้แค่นี้แล้วให้แขกเขาปรับเองนะคะว่ามันจะมีก๊อกน้ำอุ่นกับน้ำร้อนให้เขาเติมเองว่าถ้าเขาชอบร้อนเขาก็เปิดก๊อกน้ำร้อนถ้าเขาชอบเย็นเขาก็ใช้น้ำเย็นผสมละค่ะไอห้องรวมนี่ใช่ไหมที่เก็บคนละ50บาทใช่ไหมฮะเด็ก20บาทสามารถอาบได้ทั้ง2บ่อแล้วห้อง VIP นั้นคนเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยใช่ไหมเป็นเดียวเลยที่ผ่านมาไม่ว่างเลยโอ้โหน่าอาบมากเลยแต่ตรงนี้ส่วนมากบางคนเขาจะชอบมันธรรมชาติเห็นทุ่งนาด้วยเห็นทุ่งนาเห็นภูเขาเอ๊ะหน้าหนาวนี่จะมีหมอกไหมเนี่ยมีครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวให้แล้วตรงนี้สำหรับบางคนเขาอยากจะล้างตัวด้วยน้ำเย็นน่าจะเป็นก๊อกน้ำเย็นนะคะสำหรับล้างตัวแล้วเราก็จะมีวิธีการแช่น้ำร้อนให้เขาอะค่ะตัวเล็กก็เริ่มตัวเล็กตายขาดแล้วขาดตรงนี้แหละชุดลื่นในห้องน้ำใส่แดงลื่นในที่พักพวกชุดแม่บ้านไทยลื้อค่ะไทยลื้อจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเสื้อป้ายมันมีไทยลื้อไทยยองเนี่ยไทยยองไทยเขินไทยเขินอันนี้เป็นเขินลื้อค่ะนี่บอกอะไรครับเราจะจัดงาน3ชาติพันธุ์ทุกปีค่ะไทยลื้อไทยยองจัดที่ไหนฮะ
ปีนี้จะจัดที่บ้านไม่สาบเสมิงอ๋อเสมิงค่ะปีเล็กๆเคยมาจัดที่นี่ไหมเคยค่ะแล้วก็ปีนี้จัดที่บ้านหลวงประมันแม่ริมและถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะได้เห็นการแสดงของชาวไตรลือชาวอะไรใช่ไหมของที่นี่ใช่ค่ะที่สำคัญนั่นเองอันนี้จะพาเราไปดูอะไรครับที่แค่เท้าใช่ไหมครับแค่เท้าทางล่มเลยครับก็แสดงว่าน้ำที่มาในรางนี่เป็นน้ำแร่ทั้งหมดถูกไหมครับน้ำร้อนทั้งหมดเลยครับก็แสดงครับคนเนี่ยสามารถมานั่งแช่เท้าได้เลยนั่งแช่ตรงนี้ได้เลยน้ำจุดจ่ายน้ำมันจะอยู่ตรงหัวตรงนู้นเป็นน้ำร้อนน้ำร้อนกับน้ำเย็นผสมกันเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบร้อนจะต้องมานั่งตรงใต้ขาผมถามแม่คุณเองนิดนึงเสียตังค์ไหมเนี่ยมานั่งตรงนี้เพราะถ้านั่งตรงนี้ฟรีทั้งในเข้าห้องไม่อะไรนี่ฟรีหมดเลยแต่มีจุดบริจาคแล้วมีกติกาไหมว่าต้องแต่งกายยังไงนั่งตรงนี้เช่นไรไม่ได้เลยมานั่งได้เลยเรามีเงื่อนไขแค่ว่าห้ามมานั่งทานอาหารตรงนี้เพราะมันจะทำให้น้ำร้อนทานอาหารตรงนี้อย่างเดียวห้ามเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานั่งดื่มตรงนี้ห้ามสูบบุหรี่แค่นั้นค่ะแค่นั้นแล้วก็มีกติกาอยู่ใช่ค่ะรองเท้าอันไหนใครจะถอดรองเท้าไปทดสอบหน่อยเนี่ยอ่ะเอาก็ได้โอ้นี่เนี่ยเอาก็ลองเลยเนี่ยลงแช่เท้าเนี่ยโอ้น้ำบุญได้ละปวดเมื่อยอะไรไปนั่งแช่แล้วมันนี่ค่ะนี่ฮะจะใส่สายยาวมาเชื่อออกครับพี่สายดูนะครับสายแบบให้เองเลยครับเป็นไงบ้างครับว่าหลวงสวัสดิ์ฮะอุ่นๆแล้วทำให้คลายเส้นคลายเอ็นที่มันตึงอะไรจะจบได้พ่อหลวงสวัสดิ์มานั่งแช่บ่อยไหมถ้าผมมาดูเวงก็มองแช่ตลอดสบายสุขภาพดีเลยเดินเหินคลายได้โอ้ตอนอยู่เวงเนี่ยมาแช่ที่นี่ใช่ไหมแล้วตอนอยู่กรรมเนี่ยไปแช่ที่ไหนที่ตอนลงเราได้ไข่แล้วครับถ้าเป็นไข่ไข่นกกระทะไข่เป็ดนะคะไข่ไก่แล้วถ้าให้สุกเลย12นาทีโอ้นี่ชุมชนท่องเที่ยวน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดคำขวัญว่าไงนะอาบองห่มดอยตามรอยวิถีชุมชนครับโอ้สนับสนุนโดยทกสอีกโอ้นี่โอ้ผมดีใจเลยดีใจเลยนะดีใจเลยจากทกสคือทำเป็นสวนหย่อมให้อ่ะค่ะต่อไปตรงนี้จะเป็นสวนหย่อมทกสก็จะทำให้รถมันพุ่งเข้ามาจอดปิดหมดแล้วก็มาบังป้ายอะค่ะอ๋อทีนี้พอทำอย่างนี้จะไม่บังป้ายเลยเพราะเขาต้องมาจอดถ่ายรูปใช่ค่ะโอ้โหแต่เขาต้องปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ให้มันสวยๆนี่คิดพัฒนาชุมชนเพราะฉะนั้นไม้ดอกมันต้องลงก่อนฤดูท่องเที่ยวอันนี้ใช่ครับก่อนท่องเที่ยวก่อนปลายปีนี่เลยนะต้องจัดให้เสร็จเลยปลายปี63เนี่ยใช่งั้นป้ายสวยแต่รอบบริเวณมันไม่สวยอ๋อทำใหม่เลยอันนี้เริ่มพฤศจิกาแล้วนะปลายพฤศจิกานักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะแล้วเพราะนั้นต้องเสร็จภายในเดือนนี้ทางนั้นครับผมและตรงนั้นเดี๋ยวก็ทำอะไรอีกสร้างอะไรกันห้องอาบครับห้องอาบ2ห้องโอ้เมื่อกี้มาห้องตรงนั้นเต็มหมดเลยทำเพิ่มไม่พอไม่พอขนาดไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เนาะยังเต็มเลยนะถ้าเสาร์อาทิตย์แสดงว่าอันนี้ก็ด้วยความเฉพาะจากเทศบาลป่าเมี่ยงนะคะอ๋อเทศบาลป่าเมี่ยงงบต่อยอดครับเดิม5ล้านครับเอามาทำห้องน้ำเพิ่มอีก12ห้องโอ้ครับอ๋อชุมชนช่วยกันในชุมชนนี่ครับหน่วยงานในท้องถิ่นครับผมอ๋อครับผมหลายส่วนงานเนาะครับผมเราคือเทศบาลป่าเมี่ยงแต่ที่สำคัญที่สุดคือชุมชนต้องเข้มแข็งใช่ค่ะถ้าชุมชนไม่เข้มแข็งก็คนที่เข้ามาช่วยเขาก็ไม่มาไม่มาอ๋อนี่สำคัญเข้ามาหาเราก็เราเข้มแข็งโอเคแล้วเราก็พิสูจน์หัวใจสำคัญเลยไม่มายืนตรงนี้ผมชักจะร้อนร้อนไข่ไปลวกไข่ดิร้อนร้อนไข่แล้วมีร้านผมร้อนประมาณ94องศาครับมันจุ้งเลยร้อนกี่องศาครับ94ช่วยแนะนำหน่อยครับท่านนะครับโอ้โหนี่ร้อนแสดงว่าร้อนมากนะครับเกือบปูแช่ไข่เราต้องดึงตะขอไอ้นี่ร้อนธรรมชาติหรือว่าไม่ได้ว่าใช้ฟงใช้ไฟอะไรเลยใช่ไหมร้อนธรรมชาติครับธรรมชาติเลยอันนี้เรายังไม่ได้เจาะบาดาลนะครับเราปลูกธรรมชาติครับโอ้โหควันคลุ้งเลยครับคุณผู้ชมครับ
็นเรียกว่ากระทะใบใหญ่เลยนะหม้อต้มน้ำร้อนเลยโอ้นี่ครับถ้า8นาทีนี่ตอนนี้ลวกนะครับไอ้นี่คืออะไรครับช่วยอธิบายตะขอไว้ตะขอไว้ทำอะไรครับเกี่ยวกับไข่ครับท่านสาธิตให้ดูเลยครับว่าการลวกนี่ไงสาธิตเลยวิธีการลวกสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หย่อนลงไปก็หย่อนอย่างนี้เลยนะครับเนาะโอ้โหร้อนมากครับถ้า8นาทีประมาณลวกนะครับ8นาทีลวกครับ12นาทีนี่สุกเลยครับครับผมโอ้นี่น้ำขึ้นปุดลวกโน่นเลยนะน้ำเดือดเลยครับปุดเดือดของเรามันจะไม่เหมือนต้มที่บ้านนี่มันธรรมชาติเลยเหรอครับธรรมชาติเลยครับโอ้โหแล้วน้ำจากบ่อนี้ก็ถ่ายเทไปตรงอื่นด้วยใช่ไหมครับจากที่ว่าร้อนเนี่ยไปกองตรงนี้ตรงนี้น้ำมายังไงครับมันพุ่งออกมาครับพุ่งออกมาจากใต้ดินเลยครับพุ่งออกมาจากใต้ดินเลยครับโอ้โหนี่คือธรรมชาติเลยครับครับผมมีความคิดที่จะเจาะลงไปให้ลึกให้น้ำมันพุ่งขึ้นสูงไหมใช่ถ้าเจาะเรากลัวน้ำมันจะแห้งยังไงอย่างเงี้ยครับไม่เราเจาะแล้วเราให้มันพุขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนสังกะแพงอะครับใช่น่าจะซื้อปั๊มมาใส่ดีกว่าครับเพราะว่าน้ำของเรามันออกไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องมาเจาะครับเราไม่ต้องเจาะออกเรื่อยๆดีกว่าให้เป็นธรรมชาติจะแค่เป็นธรรมชาติครับเดี๋ยวมันเจาะออกมากเดี๋ยวน้ำหมดสะกดครับน้ำมันหมดคิดว่ามันไม่น่าจะหมดนะครับเพราะว่ามันมาตั้งแต่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มากับชุมชนโป่งสามัคคีครับสุดยอดเลยครับตอนนี้เราต้มไข่8นาทีนะครับเป็นนะฮะไข่ของผู้ในการสุชาติครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูไข่ฮะเราไปดูอ่างจากปูซี่กันก่อนดีกว่าครับโอเคไปนะเชิญพ่อหลวงอาสาพาไปนะ8นาทีครบแล้วเหรอครับไม่ใช่ค่ะตรงนี้มันไข่นี่มันลอยต้องเอาไปที่เชือกที่มันสั้นๆนะคะอ๋อมันลอยเชือกไม่ถึงน้ำครับไปครับนำมาที่สระว่ายน้ำนะครับที่สระว่ายน้ำสระวันนี้บำบัดครับรองเท้าก่อนที่ครับพอเข้ามานี้ต้องถอดรองเท้านะครับเนาะเพื่อตอนนี้ความสะอาดเรามาเยี่ยมชมนะเรายังไม่ได้ใช้บริการครับไปตรงไหนครับเดินเลยครับโซนนี้เสียตังค์ไหมครับไม่เสียตังค์ครับครั้งละ150บาทครั้งละ150บาทเล่นได้ทั้งวันเลยครับอ๋อเล่นได้ทั้งวันไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาก็เหมือนน้ำร้อนในกับเลยนะครับอันนี้จะเป็นสระน้ำอุ่นนะครับเป็นน้ำแร่แล้วจะเป็นน้ำเย็นครับก็แสดงว่าสามารถไปนวดตรงได้จากตรงน้ำในน้ำตรงนี้เลยครับผมนะฮะเป็นน้ำพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินกับสองข้างอะค่ะนวดตั้งแต่นวดตัวนวดอะไรได้เลยใช่ค่ะก่อนเท้าหูจากนี้สุดยอดเลยครับต้องมาลองครับต้องมาลองดูครับฝั่งนี้น้ำร้อนฝั่งนี้น้ำเย็นใช่น้ำเย็นฝั่งนี้น้ำร้อนฝั่งในฝั่งนี้น้ำร้อนครับใจครับมาไปดูห้องน้ำแร่โอเคโอเคในห้องครับมีห้องอาบน้ำแร่เป็นห้องส่วนตัวเนาะวันนี้เรามาเก็บข้อมูลครับผู้บริการสุชาติครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเป่าประกาศให้คนในประเทศไทยมาเที่ยวโป่งน้ำร้อนสามัคคีโหน่าเที่ยวมากเลยฮะได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งสุขภาพได้มาเห็นวิถีวัฒนธรรมของล้านนานะครับยอดมากเลยพ่อหลวงอาสาพาไปต่อนะครับพ่อหลวงนำเนาะทำเลยครับชื่อไข่ออนเซนนะอันนี้เป็นไข่นกกระทาครับนี่ไข่เป็ดบอกว่าไข่ไก่ตะกร้าละ20บาทข้างในก็มีของฝากครับผมของฝากของฝากของที่ลึกของท้องถิ่นของที่ลึกนะครับอ๋อครับครับนี่อย่างกล้วยเนี่ยกล้วยไข่เห็นมั้ยกล้วยไข่หวีละ10บาทเนี่ยถูกมากเลยครับคุณผู้ชมผมนี่ผมปลูกเองกว่า3ปีอ๋อปลูกเองเลยด้วยครับโอ้โหปลูกเองด้วยครับหวีละ10บาทผมนึกว่าลูกละ10บาทวีละ10บาทเห็นแล้วกล้วยน้ำว้าวีละ10บาทกล้วยไข่ก็วี10บาทหน่อไม้ต้มน้ำแร่ค่ะใช่หน่อไม้ต้มน้ำแร่โหนี่แม่ครูแดงผมได้ไข่มาแล้วเนี่ยโหเนี่ยไข่ลวกน้ำแร่นี่ครับเป็นไข่ลวก8นาทีนะครับยางมะตูมนะเป็นยางมะตูมครับแต่ถ้า12นาทีก็จะเป็นไข่ต้มไข่สุกนะครับอันนี้จะลองชิมไข่ลวกนะครับเนาะอ๋อมีที่ใส่ครับผมโอ้นี่ไงเป็นไข่ลวกหมดแล้วครับผมแล้วก็ถ้าก่อนหน้าจะให้รสชาติอร่อยก็จะมีซอสก็มีซอสให้ครับผมอ่า
กินโชว์เลยครับอันนี้ผอ.ขอชิมได้ไหมเนี่ยขอชิมเลยขอชิมเลยอันนี้8นาทีไข่ลวกไข่น้ำแร่มาจากน้ำแร่จากไข่ต้มทั่วไปคือมันจะสุกจากข้างในมาข้างนอกนะคะอ๋อสุกจากข้างในมาข้างนอกจะสุกไข่แดงก่อนแล้วก็ไข่ขาวจะสุกรสชาติกำลังดีเลยฮะกำลังดีนะครับกำลังดีแต่ถ้าใครไม่ชอบเป็นไข่ลวกนะก็ใช้12นาทีเป็นไข่สุกนะครับก็จะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับถือว่ามาถึงที่นี่นะได้กินไข่ต้องได้กินฮะต้องได้กินไข่น้ำแร่ไข่ออนเซ็นนะมาถึงบ้านโป่งสามัคคีครับผมได้กินไข่นี่ถือว่าได้มาถึงบ้านโป่งสามัคคีครับผมโอเคครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากไม่คุณแดงโดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยก็จะไปสถานที่ท่องเที่ยวเดิมๆนะครับอย่างเช่นอินทนนท์นะครับน้ำพุร้อนสันกำแพงถนนคนเดินท่าแพแต่จริงๆแล้วเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่มากกว่านั้นอย่างเช่นว่าท่านมาถึงเชียงใหม่เนี่ยท่านสามารถมาไหว้พระธาตุดอยสะเก็ดเนาะในเส้นทางนี้ซึ่งก็สวยงามไม่แพ้พระธาตุที่อื่นเลยแล้วเลยมาอีกประมาณนิดเดียวนะครับก็มาถึงที่นี่นะน้ำพุร้อนโป่งสามัคคีอำเภอดอยสะเก็ดนะฮะซึ่งจะมีน้ำพุร้อนธรรมชาตินะมีการนวดมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติสวยงามมากโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยนะครับโอ้บรรยากาศที่นี่ดีมากนะฮะเมื่อกี้ก็พาไปชมตามห้องอาบน้ำที่เป็นส่วนตัวห้องอาบน้ำรวมมีนวดมีร้านขายของที่ระลึกนะนอกจากจุดนี้แล้วซึ่งเป็นน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดแล้วท่านสามารถไปที่ไหนได้อีกตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางท่องเที่ยวที่จะไปเชื่อมโยงได้อีกหลายที่นะจากจุดนี้นะสามารถไปที่บ้านเทพเสด็จเนาะสภาพแวดล้อมก็จะมีน้ำตกมีภูเขามีทะเลหมอกนะไม่ต่างจากแม่กำปองเลยนะครับแล้วก็ผู้คนไม่แออัดธรรมชาติแวดล้อมที่สวยงามนะครับแล้วข้ามดอยไปอีกหน่อยนะครับอยู่บนดอยเดียวกันแค่ข้ามฟากไปจะเป็นรอยต่อระหว่างเชียงใหม่ลำปางท่านสามารถไปเที่ยวที่ดอยแม่แจ่มที่นั่นจะมีกาแฟอร่อยมีชุมชนชาวเขามีเขาเรียกแมคคาเดเมียเนาะโอ้ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อร่อยมากสามารถที่จะไปนอนพักที่นั่นเลยก็ได้และจากดอยแม่แจ่มนะลงไปอีกประมาณ26กิโลท่านก็จะไปถึงน้ำพุร้อนแก้ซ้อนครับซึ่งเป็นอุทยานที่โด่งดังมากนะซึ่งมีสายน้ำแร่อันเดียวกับของดอยสะเก็ดนะเป็นสายน้ำแร่เดียวกันนะแถมน้ำพุร้อนแก้ซ้อนแล้วมันมีใกล้ๆนะก็คือวัดเฉลิมพระเกียรติเนาะที่จะขึ้นบนยอดเขาเห็นเจดีย์เห็นทะเลหมอกและมีวัดที่สวยงามอยู่ในอำเภอแจ้ห่มติดกับอำเภอเมืองปานนะครับแล้วก็สามารถวกกลับมาเป็นวงกลมมาเข้าบ้านป่าเมี่ยงนะขึ้นกิวฟินนะฮะกิวฟินจะเป็นรอยต่อของ2จังหวัดระหว่างเชียงใหม่ลำปางเพราะงั้นเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆนะฮะจากกิวฟินท่านสามารถขับรถต่อมาได้ที่บ้านแม่กำปองเห็นไหมฮะสามารถเที่ยวเป็นวงกลมเลยจากแม่กำปองท่านจะไปไหนได้อีกท่านสามารถมาน้ำพุร้อนสันกำแพงได้เข้าเมืองเชียงใหม่ได้ถ้าใครยังไม่อยากกลับเลยต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับออกไปทางจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ที่นักท่องเที่ยวไปน้อยมากนะครับไปถึงบ้านทากูบ้านทากูมีอะไรดีพวกเราก็คงได้ยินเรื่องของอุโมงค์ขุนตาลนะสะพานขาวทาชุมพูนะซึ่งโอ้เป็นทางรถไฟที่สวยมากมีอุโมงค์ขุนตาลมีอุทยานขุนตาลนะซึ่งเส้นทางด้านหลังเนี่ยเป็นภูเขาเลาะลำห้วยสามารถไปเชื่อมโยงกับขุนช้างห้างฉัดไปชมการแสดงช้างก่อนกับยังได้เลยนะครับในเส้นทางนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากถ้าใช้เวลา3วัน2คืนเนี่ยท่านจะอินกับธรรมชาติและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของล้านนาอย่างเต็มอิ่มเลยครับตรงนี้แล้วก็จะเกิดประโยชน์กับชุมชนจริงๆเพราะว่าตรงนี้เป็นการบริหารจัดการโดยชุมชนทั้งหมดในรูปการท่องเที่ยวนี้ครับผมครับน่าสนใจมากครับครับผมก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะทุกคนมาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวอย่างที่ผู้อำนวยการธกส.สำนักงานเชียงใหม่
ได้พูดได้กล่าวไว้นะครับท่านลงรายละเอียดได้เยอะมากมายทีเดียวเลยครับต้องขอบคุณมากครับวันนี้ครับ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 ขอบคุณมากครับคุณพรครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับครับผมแม่ครูแดงพ่อครูวังครับก็พ่อหลวงอาสากับผู้การทุกใหม่ครับผมเข้าใจก็ขอขอบคุณลุงพรนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการธปส.สาขาเชียงใหม่นะคะที่มาเยี่ยมชมน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดของเรานะคะน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดของเรามีที่เที่ยวเยอะแยะนะคะคือมีวิถีชุมชนที่ไม่เหมือนที่อื่นมีบ่ออาบส่วนตัวมีบ่ออาบแบบอาบรวมแบบเป็นหมู่คณะเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีนวดนะคะถ้าท่านไปเที่ยวมาปวดเมื่อยก็สามารถมาใช้บริการนวดที่นี่ได้ค่ะแล้วเรามีร้านค้าชุมชนร้านค้าชุมชนของเราจะเป็นของที่ชุมชนผลิตจริงๆนะคะเป็นของผักปลอดสารพิษเป็นออร์แกนิกอะค่ะแล้วถ้าท่านเที่ยวอยากจะมาเที่ยวนะคะสามารถมาจองล่วงหน้าได้นะคะเราจะมีเบอร์จองเพราะว่าถ้าช่วงเสาร์อาทิตย์จะมีคนมาเที่ยวเยอะมากโดยเฉพาะห้องอาบน้ำแร่ของเรานี่เรามีไม่เพียงพอซึ่งเรากำลังทำการก่อสร้างเพิ่มเติมอะค่ะช่วงนี้ถ้าใครสนใจที่จะมานะคะก็เบอร์โทรที่ไหนคะ082ครับ660-8919นะครับเบอร์น้ำพุร้อนดอยสะเก็ดครับเบอร์น้ำพุร้อนดอยสะเก็ดอะค่ะครับผมสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้ค่ะได้ครับชุมชนต้องเที่ยวบ้านโป่งสามัคคีดอยสะเก็ดเชียงใหม่เฮ้